ฟ้าแกแอบดูฉันเหรอแกนี่ครบ5สองจริงเลยนะสงสัยสอดรู้สอดส่องสืบสวนสอบถามจะโทรไปถามไงว่าทำงานที่นั่นจริงไหมได้เงินเดือนตามที่บอกหรือเปล่าแกรู้ไม่จริงอย่าพูดไปมั่วนะเดี๋ยวเราตบปากเอาเอางานแป้งไปทำหมดนะมันต้องส่งวันนี้แล้วก็ทำเรื่องเบิกค่าน้ำมันให้ผมด้วยได้ค่ะนี่แป้งมันหยุดงานยังไงเนี่ยให้ลำบากเพื่อนก็เพื่อนมันป่วยไม่ล่ะใจแคบจังเลยป่วยอะไรเมื่อวานมันยังดีอยู่เลยจะท้องเสียสิเมื่อวานไปกินส้มตำปูปลากับพ่อมานี่ฉันว่าข้ออ้างโทรหามันดูดีกว่าเพื่อนไม่สบายอยู่แกจะโทรไปรบกวนทำไมล่ะงั้นฉันโทรไปที่โรงพยาบาลก็ได้มันได้บอกป่ะว่าไปหาหมอที่ไหนจะได้โทรเช็คดูแกอยากรู้อะไรขนาดนั้นแค่ทำงานแทนเพื่อนยังไม่ได้ไงก็อยากรู้นี่ว่ามันจริงไหมถ้าเผื่อมันอ้างขึ้นมาฉันทำงานเหนื่อยฟรีเลยนะถ้าจะขนาดนี้นะตามไปดูที่บ้านเลยไหมล่ะฟ้าแกโทรตามฉันมาทำไมเนี่ยฉันเห็นแกไม่สบายแล้วก็อยู่หอคนเดียวฉันก็เลยมาดูอ่ะแล้วแกไม่ไปทำงานหรอหรือว่าหยุดก็ฉันพักเที่ยงไงเลยแวะมาดูแกหน่อยอ๋อไปพักผ่อนเถอะฉันเป็นห่วงนะบ๊ายบายอย่าบอกเลยว่าเป็นห่วงอ่ะอยากรู้มากกว่าฉันเป็นห่วงแป้งจริงๆนะก็เห็นว่าหอมันอยู่ไม่ไกลที่ทำงานก็เลยแวะไปหาจ้าเชื่อก็ได้ว่าไม่ได้อยากรู้ว่าเพื่อนป่วยหรือว่าแกล้งแต่เป็นห่วงนะเราแป้งเป็นไงบ้างอ่ะก็ยังมีถ่ายบ้างแหละฉันเป็นห่วงเพื่อนก็หาว่าขี้สอแต่เจตนาแกไม่ใช่ไงตามไปดูถึงบ้านเลยที่หลังก็ตามไปดูในชักโครกเลยสิจะได้รู้ว่าท้องเสียจริงหรือเปล่าเริ่มบ่นได้ปะครับผมยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยหวั่นใจเดี๋ยวมาสิครับไปไหนล่ะแกให้ปอยมันมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่อยากให้เรารู้เดี๋ยวมันก็คงบอกเองแหละแล้วเมื่อไหร่จะได้รู้อ่ะเดี๋ยวป้าขอเช็ดโต๊ะหน่อยนะคะเออป้าเมื่อวานลูกสาวป้ามารับเหรอคะทำงานอะไรอ่ะแต่งตัวสวยจังอ๋อลูกป้าทำงานคลินิกเสริมความงามนะจ๊ะเลยต้องแต่งสวยแต่ฉันก็เคยเห็นลูกป้าเขาอยู่นะสวยมากเลยอ่ะแล้วทำงานตำแหน่งอะไรเหรอคะเงินเดือนดีไหมคลินิกอยู่ที่ไหนอ่ะเห็นว่าได้ประมาณ 30,000 นะรวมค่าคอมแล้วนะจ๊ะคลินิกก็อยู่ตรงแถวซอย21น่ะโหรวมค่าคอมได้ 30,000 เลยเหรอแล้วฐานเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้ป้าก็ไม่รู้นะคะเอ้าทำไมป้าไม่รู้ล่ะคะแล้วแกจะไปอยากรู้เรื่องเงินเดือนของลูกป้าเขาทำไมล่ะอยากรู้จักเป็นงานส่วนตัวหรือไงป้าขอตัวก่อนนะจ๊ะถ้าลูกแกทำงานได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นจะมาเป็นแม่บ้านทำไมโอ้ยไม่เชื่อหรอกแกส่งแต่ทำไมไม่เกี่ยวเลยกับแกสักหน่อยฉันว่าป้าขี้โม้ลูกแม่บ้านอะนะจะได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นมันน่าแปลกตรงไหนอาชีพแบบนี้เงินเดือนดีทั้งนั้นแหละแต่ลูกป้าเขาดูทำงานเก่งจ้ะฉันไม่เชื่อหรอกฟ้าจะทำอะไรอะก็จะโทรไปถามไงว่าทำงานที่นั่นจริงไหมได้เงินเดือนตามที่บอกหรือเปล่าอ่ะนี่ไงซอย21คลินิกนี้เนี่ยเลยฮัลโหลค่ะไฟล์พี่เอ็มคลินิกใช่ไหมคะฉันโทรมาจากธนาคารค่ะอยากสอบถามนิดนึงว่าพนักงานที่ชื่อสุวิมลยังทำงานอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอ๋อยังทำอยู่เหรอคะพอดีเขาทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อมาค่ะพอดีเขาระบุว่า
รายรับของเขา 30,000 บาทอยากจะโทรมาคอนเฟิร์มอะค่ะว่าจริงหรือเปล่าอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจริงด้วยลูกป้าทำงานอยู่ที่นี่ได้เงินเดือน 30,000 ถ้าไม่โทรไปเช็คก็ไม่เชื่อนะเนี่ยนี่ฉันต้องอึ้งอะไรก่อนเนี่ยแล้วแกไปรู้จักชื่อลูกป้าได้ไงก็ป้าเขาให้ฉันดูมือถืออ่ะก็เลยแอบไปส่องเจอเฟซลูกเขาเป็นชื่อนี้พอดีโอ้โหไม่มีลิมิตชีวิตชอบเผื่อได้จริงวะฟ้าแกแอบดูฉันเหรอเปล่าสักหน่อยก็เห็นพอดีอะว่าแต่เมื่อกี้ใครมาส่งเหรอแล้วจะอยากรู้ไปทำไมฉันก็แค่ถามแล้วแกมีแฟนทั้งที่ยังไม่บอกเพื่อนหน่อยเหรอมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ให้คนสงสัยเล่นอะสนุกดีมันต้องลงสตอรี่บ้างแหละฟ้าแกส่งไอจีปอนทำไมอ่ะฉันกำลังตามสืบอยู่อ่ะว่าแฟนปอนคือใครเพื่อนไม่อยากให้รู้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสิฉันยุ่งตรงไหนก็ตามส่องจากที่โพสนี่แหละตอนนี้ฉันกำลังสงสัยอยู่ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าถ้าคนเนี้ยคุ้นๆอยู่นะเหมือนเคยคบกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าฉันเลยแล้วมันไปเจอกันได้ไงวะเฮ้ยปอนมันอัพสตอรี่ว่ะว่าอะไรยังไม่เลิกอีกเหรอมันด่าฉันเหรอวะมันก็คงด่าคนที่ยุ่งเรื่องของมันอยู่แหละแป้งเรื่องเบิกค่าอาหารที่เรียกลูกค้าเข้าก่อนอะเรียบร้อยดีไหมผู้จัดการยังไม่ให้บินมานะคะเดี๋ยวผมส่งไปทางไปก็แล้วกันไม่มีตัวจริงหรอคะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะป้าพาครับเดี๋ยวฝากเช็คขอบกระจกด้วยนะครับแกเห็นในเฟซผู้จัดการป่ะเพิ่งซื้อทองมาใหม่รวยเป็นบ้าแหมเขาก็มีเงินไหมล่ะระดับผู้จัดการเลยนะแต่เงินเดือนผู้จัดการที่เนี่ยได้เยอะกว่าเงินเดือนลูกแม่บ้านไม่กี่บาทเองนะแหมมันก็แค่คนละสายงานกันไหมล่ะแกนี่ขี้สงสัยจังเลยก็ฉันอยากรู้นี่จะว่าแฟนรวยก็ไม่ใช่ฉันไปสืบมาแล้วนะแฟนผู้จัดการก็ทำงานบริษัทเหมือนเรานี่แหละแกนี่ครบ5สอจริงๆเลยนะสงสัยสอดรู้สอดส่องสืบสวนสอบถามเออป้าคะวันนั้นเห็นไปกินชาบูอะอร่อยไหมคุณฟ้ารู้ได้ไงคะว่าป้าไปกินมาแล้วอร่อยไหมอะคะไปกินร้านนั้นเลยเหรอมันแพงอยู่นะฟ้านี่แกทำอะไรของมาเดือยก็ฉันสงสัยอะเห็นมาเดือยโพสด่าใครก็ไม่รู้เรื่องยืมเงินแล้วทำไมไม่ถามเพื่อนไปล่ะมาแอบดูเขามาทำไมฉันรู้แล้วว่ามาเดือมันด่าใครแล้วมันเอาเงินจากไหนมาให้ยืมมอตั้ง 20,000-30,000 แกจะไม่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอมันใช่เรื่องไหมฟ้าก็ฉันเจอเมลนี่ไงมีใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตด้วยดูหน่อยสิอ๋อนางไปกดบัตรเงินสดนี่เองฉันว่าแล้วคนที่มันให้ยืมเนี่ยมันแอบชอบอยู่มันถึงเอาเงินไว้ให้เขายืมตลกว่ะมันคิดอะไรอยู่วะแล้วเป็นไงสุดท้ายเขาก็ไม่คืนโง่จริงเลยเพื่อนเราเนี่ยฟ้าแกรู้เรื่องพวกนี้แล้วแกมีความสุขหรอทำเพื่ออะไรวะก็มันคาใจอ่ะอย่างเรื่องแฟนแกทุกวันเนี้ยฉันยังนอนไม่หลับเลยนะฉันไม่บอกหรอกปล่อยให้แกอกแตกตายเพราะความอยากรู้ไปเลยแป้งแล้วแกทำเรื่องเบิกให้ผู้จัดการเสร็จหรือยังยังเลยรอเอกสารเพิ่มเติมอยู่ยังไม่ส่งตัวจริงมาให้เลยอ่ะ
วันนี้ฉันต้องทำเรื่องเบิกค่าเดินทางให้เขาเหมือนกันเดี๋ยวฉันทำต่อเองจะต่อโอด้วยแหมงานตัวเองยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะสอนรู้เรื่องชาวบ้านมาเร็วเอากลับไปแล้วหรอแล้วมาเดือดกับฟ้าล่ะมาเดือดไปพบลูกค้าค่ะน่าจะกลับเลยส่วนฟ้าทำโอต่อค่ะอืมนี่ค่ะมาเดือดเปลี่ยนรหัสด้วยนะฟ้ามันเข้ามาใช้คอมแกจริงเหรอทำไมมันเสียมารยาทขนาดนี้ใส่เหรียญทองด้วยดูเป็นคุณนายนะเนี่ยแป้งเดี๋ยวบีผู้จัดการอ่ะฉันทำเองนะฉันต้องทำสรุปอ่ะแยกกันแล้วเดี๋ยวมันสเปะสปะต่อไปฉันทำเองนะอืมก็ดีเอาไปเลยแล้วนี่ถูกหวยมาหรอใส่ทองมาเยอะเลยอืมใช่แหละถูกหวยได้เลขเด็ดมาจากไหนล่ะบอกฉันมั่งสิไม่บอกหรอกเดี๋ยวไม่ขำเออนี่แป้งถามหน่อยสิรถคันสีแดงข้างล่างของใครอ่ะอ๋อเห็นว่าเป็นของบอมอ่ะฝ่ายเทคนิคหรอรถคันนั้นราคาเกือบล้านมันทำงานที่นี่ไม่ถึงปีเอาเงินมาจากไหนวะเขาได้เงินมาจากไหนเขาจะบอกแกหรออยากรู้ไปทั่วฉันว่ามีเจ๊เลี้ยงแน่เลยฉันลองเอาเบอร์ไปเซิร์ชในเน็ตนะขึ้นมารับงานเว้ยโอ้ยใครแกล้งเขาหรือเปล่าแกรู้ไม่จริงอย่าพูดเป็นมั่วนะเดี๋ยวโดนตบปากเอาเดี๋ยวไปถามฟอร์ดฝ่ายเทคนิคดีกว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าไอ้หมวยมันต้องเป็นเมียน้อยแกนี่ก็สอบรู้จริงๆเลยนะป๋าปล่อยด้วยเอามันไปสอบปากคำเลยค่ะคุณตำรวจท่านประธานครับอย่าทำผมเลยนะอย่าทำมาเป็นเรื่องใหญ่อ่ะผมไม่อยากมีคดีติดตัวกองเงินบริษัทขนาดนี้นอนพุกไปเถอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไอ้กิจน่ะสิมันยักยอกเงินบริษัทเสียหายไปหลายแสนเลยคุณตำรวจคะเอาไปสืบว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างไม่ต้องสืบหรอกครับนุ่นยายฟ้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำไมตรงนี้ยอดมันกลมเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยนี่ผู้จัดการยักยอกเงินบริษัทเหรอเอ้ายังไม่กลับอีกหรอฟ้าผู้จัดการนี่ตกแต่งบินเก่งนะคะแต่จะเนียนแค่ไหนฟ้าก็ดูออกฟ้านี่เธอได้เงินดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเอามาแบ่งกันบ้างสิคนนี้แหละที่รู้ว่าผมเป็นคนยักยอกเงินแต่เขาโลภไงมาร่วมมือกับผมฟ้ารู้ทั้งรู้ยังทำผิดอีกเหรอก็ฟ้าคิดว่าจะปกปิดได้แล้วท่านประธานรู้ได้ยังไงล่ะคะฉันไม่ได้โง่นะฉันเป็นเจ้าของบริษัทคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดเหรอที่ผ่านมาฉันปล่อยให้ตายใจคิดว่าทำคนเดียวมาตลอดนี่แกทำจริงๆเหรอฉันก็แค่อยากรู้ว่าทำไมผู้จัดการเขาถึงมีเงินขนาดนั้นสืบไปสืบมาฉันก็เลยรู้แล้วก็อยากได้มั่งอ่ะฉันก็นึกว่าแกเป็นแค่พวกสอดรู้แต่ที่ไหนได้พวกโลภนี่เองงั้นจับไปทั้งคู่เลยค่ะอย่าจับหนูเลยนะคะท่านประธานหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจทำตัวเองแท้ๆฟ้าจุดไปให้การที่โรงพักด้วยครับปอนจับตัวฟ้าตามมาด้วยฮะโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ว่าทำไมช่วงหลังรวยจังที่แถร่วมมือคนโกงเอง